ไหนเขาบอกว่าประเทศเขาไม่มีขอทานไงและเขาก็บอกเลยซ้ำว่าไม่มีคนกัมพูชาคนไหนอยากจะมาขอทานในประเทศไทยท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีข่าวสำคัญเกี่ยวกับการทลายแก๊งขอทานชาวกัมพูชาที่มาอาศัยในประเทศไทยที่ล่าสุดครับท่านเจ้าที่นั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในซอยรามอินทรา73นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้ทางการไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแก๊งขอทานชาวต่างด้าวโดยคาดการณ์ว่าพวกเขานะครับน่าจะใช้บริเวณพื้นที่ที่พักย่านรามอินทราและเมื่อเจ้าที่ไปถึงนะครับต้องพบกับขอทานเชื่อไหมครับว่าการไปครั้งนี้ทางเจ้าที่ของไทยครับได้พบเจอกับแก๊งขอทานซึ่งมีสมาชิกชาวกัมพูชาเนี่ยอยู่เยอะมากนับ10รายครับและย้ำว่าทุกคนที่จับได้นั้นแอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายครับเมื่อไปพบกับรายแรกนะครับเธอชื่อว่านางเล้งนางเล้งเนี่ยนะครับจากทรงแล้วน่าจะมีอายุประมาณเกือบ50ปีเธอเล่าว่าเธออยู่ที่ไทยนะครับมานานมากถึง20กว่าปีแล้วนางเล้งบอกนะครับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเธอเนี่ยเข้าประเทศไทยและเริ่มต้นอาชีพด้วยอาชีพลูกจ้างมาก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นขอทานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเธอนะครับเล่าว่าเธออยู่กับสามีและสามีนั้นก็ทำอาชีพขอทานเหมือนกัน2สิ่งนี้จึงกลายเป็นธุรกิจร่วมกันในการหารายได้นั่นคือการขอทานครับเธอบอกว่าใน1วันเนี่ยเธอจะสามารถหารายได้ประมาณวันละ100ถึง800บาทนอกจากนี้นะครับนางเล้งยังเปิดเผยว่าเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเธอจะส่งกลับไปที่บ้านทันทีเพราะตอนนี้เธอกำลังสร้างบ้านอยู่ที่กัมพูชาและเป็นหนี้มากถึง 400,000อย่างไรก็ตามครับทางเจ้าที่เนี่ยได้ทำการตรวจสอบผู้หญิงอีกคนนึงนะครับชื่อว่านางสาวเอนางสาวเอนะครับกำลังอุ้มลูกอยู่และกำลังหลบอยู่ภายในบริเวณบ้านพักแห่งหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยเจ้าที่เขาไม่รู้เพราะเนื่องจากว่าหน้าบ้านของเธอเนี่ยมันมีการใส่กุญแจล็อกเอาไว้เหมือนพยายามตบตาเจ้าที่แต่เมื่อค้นไปค้นมาก็พบนะครับว่าเฮ้ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอุ้มลูกและหลบอยู่ด้านหลังบ้านหลังนั้นจากการตรวจสอบนางสาวเอนะครับนามสมมติเนี่ยเธอนั้นมีความผิดปกติทางใบหน้าเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุมาเมื่อประมาณ19ปีก่อนและเธอเล่านะครับว่าเธอไม่รู้จะไปทางไหนซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้เลยตัดสินใจครับเดินทางมาที่ประเทศไทยและการเข้ามาของเธอนั้นเธอยอมรับตรงๆนะครับว่าเธอเนี่ยแอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยใช้ช่องทางธรรมชาติแต่เนื่องจากสถานการณ์ที่กัมพูชานั้นไม่ดีเธอจึงตัดสินใจครับมาทำอาชีพขอทานในไทยซึ่งเธอเล่าว่าใน1วันนั้นเธอจะได้รับเงินประมาณ800ถึง 1,000 บาทนอกจากนี้นะครับในพื้นที่เดียวกันยังพบชายพิการคนนึงครับชื่อว่านายบีนายบีเล่าว่าเขาเนี่ยมาอยู่ที่ไทยได้ประมาณ 5-6 ปีแล้วและมีรายได้เฉลี่ยต่อวันนะครับย้ำว่าต่อวันนะวันละประมาณ 1,500 บาทก่อนหน้านี้นะครับทางเจ้าที่ได้ทำการจับกลุ่มขอทานไปแล้วประมาณ10คนและส่วนใหญ่นะครับหรือว่าแทบ10คนนี้พูดตรงกันเสมอนะครับว่าหากินในไทยเป็นขอทานเนี่ยเป็นอาชีพที่ง่ายดีเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนใจดีมีความขี้สงสารเมื่อเห็นคนแบบพิการนั่งขอทานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าน่าเห็นอกเห็นใจพวกเขาก็เลยมักจะบริจาคเงินให้กับคนเขมรเหล่านี้แล้วเชื่อไหมครับว่าตอนที่เขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ยกลุ่มขอทานกลุ่มนี้ก็มักจะพูดจายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะครับโดยที่ไม่ได้สำนึกเลยว่าเป็นการกระทำที่ดูถูกดูแคลนคนไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่มีจิตใจเมตตาอย่างสูงนะครับก็จะถูกคนกลุ่มนี้เนี่ยหลอกได้ง่ายมากๆเลยแล้วเชื่อไหมครับว่าการทลายแก๊งขอทานครั้งนี้เนี่ยจับได้มากถึง10คนแยกเป็นผู้ใหญ่6และเด็กอีก4และย้ำนะครับว่าทุกคนที่จับได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทุกคนนั้นแอบเข้าประเทศด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายทั้งหมดโดยใช้ช่องทางธรรมชาติในการเข้ามาประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามครับ1ใน10คนนี้เล่าว่าการไปมาระหว่างไทยและกัมพูชานั้นมันจะมีรถรับส่งครับซึ่งเป็นรถตู้ไปส่งถึงชายแดนเลยนะครับครั้งละประมาณ 3,000 บาทเป็นภาพที่นึกดูแล้วมันเห็นภาพเหมือนกับว่าการเข้าออกประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากแม้จะไม่มีเอกสารอะไรก็ตามเข้าออกง่ายไปจ่ายคล่องลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจับกัมพูชาได้มากถึง10คนด้วยการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายคิดว่ามันจะมีคนต่างด้าวประเทศอื่นอีกไหมครับที่มาทำงานในไทยโดยใช้ลักษณะเดียวกันเนี่ยและยังจับกุมไม่ได้อีกเรื่องนี้สะท้อนอะไรหลายอย่างเลยก็ว่าได้นะฮะท่านผู้ชมล่ะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพี่เจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ